ท้องหิวแล้วเราก็มาเดินหาของกินกันในเมืองวาเลตต้าค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นนะคะมืดแล้วร้านค้าซอยนี้น่าจะต้องมีของกินให้เรากินบ้างเหมือนเป็นบาร์เลยนะเหมือนเป็นแบบบาร์เลยมาถึงมอต้ามื้อแรกเลยนะครับเขาต้องทานโลโก้อาหารโลโก้นะครับก็เดินแทบทุกร้านนะเขาบอกว่าถ้าเป็นโลโก้ฟู้ดเนี่ยเราต้องลองทานเนื้อกระต่ายดูนะครับเมื่อกี้อยากกินตับกระต่ายทอดนะครับแต่ว่าร้านนี้ไม่มีร้านอื่นมีนะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะร้านนี้เขาบอกเขาก็มีเหมือนกันไม่ใช่ตับแต่เป็นทั้งตัวเลยนะครับกระต่ายทั้งตัวเดี๋ยวลองมาชิมดูก่อนว่าเนื้อกระต่ายในชีวิตนี้ผมยังไม่เคยทานเนื้อกระต่ายเลยเดี๋ยวลองทานเนื้อกระต่ายดูซิว่ามันเป็นยังไงเนื้อกระต่ายเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับเนื้อไก่ผสมเนื้อหมูคือเท็กเจอร์เนี่ยเหมือนเนื้อไก่นะครับแต่ว่ามันมีความแข็งเหมือนเนื้อหมูเลยครับก็อยู่ระหว่างไก่กับหมูฮะตรงกลางรสชาติก็คล้ายๆไก่อะครับเพียงแต่ว่าเวลาสัมผัสตอนเคี้ยวเนี่ยมันเหมือนหมูแค่นั้นเองก็แปลกอร่อยดีครับยังไงมามอต้าก็ต้องลองทานโลโก้ฟู้ดดูนะครับเนื้อกระต่ายครับงงมากว่าทำไมเขาทำเยอะจังเขาทำแบบคนอื่นได้หรอมั้งตรงนี้นะคะโต๊ะเป็นไอติมอย่างหนึ่งนะคะตอนแรกนึกว่าเป็นไอติมมอลต้านะคะเพราะว่าเห็นเขียนว่ามอลทีสปลิสนะคะนี่พี่ก้าวก็ได้ฝั่งไปแล้ว1อันนะคะแล้วพี่ก้าวก็คุยกับเขาว่าโอ้มันเป็นไอติมมอลต้าเหรอแล้วเขาบอกว่ายังไงเป็นไอติมมอลต้าหรือเปล่าเซ็งมากตอนแรกนึกว่าเป็นเจลาโต้หรือว่าเป็นไอติมของมอลต้าปรากฏว่าไม่ใช่ครับเป็นไอติมไทยเขาบอกว่าได้ไอเดียมาจากไทยนั่นแหละก็คือไอติมผักไอติมผักจ่ายตังค์ไปยังจ่ายแล้วอดจ้าบริเวณนี้นะคะชื่อมาชาล็อกส์อะไรประมาณนี้เป็นหมู่บ้านชาวประมงนะคะจะเห็นว่าด้านหลังของเมี่ยวเนี่ยเป็นเรือประมงเต็มไปหมดเลยเพียงแต่ว่าวันนี้เรามากันเย็นไปนิดนึงนะคะถ้ามาตอนกลางวันก็น่าจะถ่ายรูปสวยอยู่นะคะมีเราเห็นเรือประมงก็แน่นอนนะคะต้องมีร้านอาหารซีฟู้ดเต็มไปหมดเลยนะคะข้างทางนะคะ